เฮ้ยสมชายฉันขอไล่นายออกทำอะไรไม่เคยบอกสักอะไรไม่เคยได้อ่ะฮะเจ้านายผมทำอะไรผิดหยุดคิดกันสักนิดผมผิดเรื่องอะไรอ่ะเฮ้ยก็นายทำงานแบบนี้ติกันไปกี่ทีก็ทำจับเป็นไข้อ่ะอย่างนี้ผมจะทำไงดีกระทันหันไปไหมพี่ไม่แฟร์เลยอ่ะนายพี่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้ผมลูกผมต้องกินนมเมียผมก็ไม่สบายผมจะฟ้องกฎหมายแรงงานขึ้นโรงขึ้นศาลนะพี่จะเอายังไงอ่ะไม่ต้องมาขู่พี่นะน้องจงรู้ไว้ซะว่าพี่เป็นเจ้านายเจ้านายไม่ใช่เจ้าชีวิตผิดก็ว่ากันตามผิดมันจะเป็นอะไรไปอ่ะโอ้เย็นกันไว้ก่อนนะครับผมมีชื่อว่าแร็ปเปอร์ลอว์เยอร์ผมจะมาเล่าเรื่องกฎหมายฟังดีย่อยง่ายสบายสบายหูเนอก่อนพี่จะแยกทางกันอย่าพึ่งหุนหันผมอยากนำเสนอฮะเป็นเรื่องพ.ร.บ.แรงงานพี่อย่าพึ่งผ่านให้มันโอเวอร์ในเรื่องมันเป็นยังไงครับพี่ก็สมชายนะสิครับผมตักเตือนเรื่องงานไปหลายรอบแล้วก็ไม่เคยแก้ไขเลยวันนี้เหลืออดผมก็เลยขอไล่ออกครับแล้วทางคุณสมชายล่ะครับมีอะไรแก้ต่างไหมผมก็พลาดจริงๆล่ะครับช่วงนี้ปัญหาชีวิตผมเยอะแล้วพอเจ้านายก็ไล่ผมออกแบบนี้ผมจะทำอะไรได้บ้างครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปไปถ้านายจ้างอยากจะบอกเลิกจ้างไม่ให้ทำงานกับเราอีกต่อไปต้องบอกล่วงหน้ากันก่อนหลายลักษณ์อักษรควรเขียนเอาไว้นายจ้างยื่นซองขาวมากะทันหันมากนายมาเซอร์ไพรส์ควรจ่ายค่ากะทันหัน 1-2 เดือนนะค่าตกใจถ้าหากเป็นการเลิกจ้างทั้งที่ลูกจ้างไม่ได้ทำอะไรผิดฮะแค่ไม่อยากร่วมงานกันแล้วต้องจ่ายชดเชยให้นะตามสิทธิ์เงินชดเชยที่ว่ามานี้คนละส่วนนะพี่เงินเดือนก็ต้องคิดอ๋อค่าชดเชยมีหลายอัตราชดเชยเงินมาตามอายุดังนี้ทำงานครบ120วันแต่ไม่ถึง1ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง30วันทำงานครบ1ปีแต่ไม่ถึง3ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง90วันทำงานครบ3ปีแต่ไม่ถึง6ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง180วันทำงานครบ6ปีแต่ไม่ถึง10ปีได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง240วันทำงานครบ10ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง300วันและสุดท้ายถ้าทำงานครบ20ปีขึ้นไปได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้าง400วันโอ้โหนี่ตามกฎหมายเลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับอ้าวไปกันต่อครับป้าถ้าลาออกโดยการสมัครใจหรือทำความเสียหายผิดสัญญาบริษัทฮะนายจ้างไล่ออกได้เลยไม่ต้องจ่ายชดเชยให้เลยสักบาทแล้วการไล่ออกแบบไหนถึงจะไม่ต้องจ่ายเงินให้เราเลยอ่ะพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด6ข้อไม่ต้องจ่ายชดเชยข้อ1ทำผิดต่อหน้าทำผิดอาญาต่อหน้านายจ้างข้อ2คือจงใจทำผิดเสียหายหลายสิบเห็นใจกันบ้างฮะข้อ3ประมาทเลินเล่อทำทรงเบลอๆก็มีความผิดข้อ4ฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามกฎระเบียบนายจ้างต้อง take action หนังสือตักเตือนส่งกันให้มั่นอายุหนังสือ1ปีเท่านั้นโหทำผิดเราก็ต้องเตือนกันข้อ5ถ้าลูกจ้างละเว้นหน้าที่เป็นเวลา3วันติดต่อกันแจ้งเตือนไปแล้วก็ยังไม่สนใจเชิญออกได้เลยไม่ต้องรีรันข้อ6สุดท้ายอันนี้ท้ายสุดลูกจ้างได้รับโทษจำคุกเฮ้อตามคำพิพากษาถือว่าสิ้นสุดเชิญออกได้เลยไม่ต้องสะดุด